กลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยจริงๆช่วงเปิดตลาดเนี่ยลงไปถึงประมาณ24จุดได้นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ปรับลงไปตอนนี้ลงไปเพียงแค่ 16.31 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,626.99 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 11,270 ล้านบาทมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น KBank นะคะลงไป50สตางค์อยู่ที่147บาทอันดับที่2 SCB ค่ะลงไป2บาทอยู่ที่113บาท50อันดับที่3บ้านปูนะคะลงไป20สตางค์อยู่ที่12บาท20อันดับที่4 JMT ค่ะลงไป2บาท50อยู่ที่77บาท50อันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานนะคะลงไป75สตางค์อยู่ที่66บาท50อันดับที่6ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป1บาทที่128บาทอันดับที่7สผ.ค่ะลงไป1บาทที่153บาท50อันดับที่8 GC นะคะลงไป75สตางค์อยู่ที่49บาท50และอันดับที่9 BDMS ค่ะบวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่25บาทและอันดับที่10 OR ค่ะลงไป20สตางค์อยู่ที่24บาท80สตางค์ค่ะคุณสุนันท์ครับเนี่ยผมดู20อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับค่ะรู้สึกไม่เห็นตัวเขียวเลยนะครับแดงหมดเลยค่ะมี BDMS นะคะบวกสวนตลาดขึ้นมาได้1ตัวค่ะเหรอค่ะนี่ไม่ติดเลยเรื่อง20อันดับของผมนี่ไม่มีเขียวเลยนะครับหน้าจอขนาดนี้นะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหุ้นประเภทร้อนนี่ลงแรงนะครับแล้วลงก่อนตลาดปรับฐานด้วยนะครับค่ะนี่ถ้าเราเกียดดูนะครับปรากฏการณ์ที่เห็นนะครับอย่างกลุ่ม THG ชลบุรี Healthcare กับรามจับคู่กันลงนะครับลงระดับ 40% เลยนะครับ 30-40% Ford กับ F Smartนี่ก็ลงมาเป็นคู่ๆนะเต่าบินตอนนี้เต่ากระดองหักบินไม่ขึ้นแล้วค่ะลงมาแรงค่ะนะโต้กับทีมก็ลงมาแรงนะครับค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มเจมาร์ดอีกนะครับค่ะตอนนี้หัวที่หัวตำเช่นเดียวกับยีตั้งแต่ถูกโจมตีเรื่องการบริหารงานที่เข้าขายไม่โปร่งใสภายในนะครับค่ะก็ลงมาแล้วทั้งกลุ่มนะครับเจมาร์ดนี่ก็ลงทั้งกลุ่มนะครับเจมาร์ดเจมทีเจชิงเกอร์EA นี่ก็รวมด้วย Beyond และ Next นะฮะค่ะนี่ก็ใครที่หนีออกไม่ทันเจ็บหนักนะครับคือตลาดลงเนี่ยเราดัชนีเราลงมาสักประมาณตอนนี้ก็ลงมาสักจากจุดสูงสุดนะในรอบนี้ก็สัก60จุดนะค่ะ60จุดก็จากประมาณ 1,700 นี่ลงมาเท่าไหร่ 4% ประมาณ 4% โหแต่ว่าหุ้นร้อนๆนี่นะครับลงกัน 30-40% นะครับหนักหนาสาหัสครับใครหนีไม่ทันเลยเจ็บหนักนะครับนี่ก็ยังมีแรงต้านอยู่นะครับแค่ว่าลงลึกลงแรงก็มีแรงก็อาจจะมีอาจจะเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรายย่อยนะไม่เชื่อว่ากองทุนจะรีบเข้ามาซื้อหรอกต่างชาติเองก็น่าจะเป็นเงินนะครับรายย่อยอาจจะเพราะว่ารายย่อยโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ๆเนี่ย2ปีนี่หลั่งไหลเข้ามาตลาดเยอะแล้วพร้อมกับเงินก้อนใหม่เงินสดๆไม่มีทางเลือกในการลงทุนนะครับก็เข้ามาตลาดทุนพอเข้ามาเห็นดูลงไปเยอะเนี่ยเอาเปรียบเทียบกับราคาที่เคยขึ้นมาสูงลงมาขนาดนี้เข้าไปช้อนก็ต้องเตือนนะครับอย่ารีบร้อนเพราะว่าแนวรับที่โบรกเกอร์เขาแนะนำเนี่ยควรจะอยู่แถว 1,600 จุดแล้วก็ใกล้เข้าไปแล้วนะครับค่ะตอนนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าไหมนี่ตั้งคำถามแล้วถามตัวเองนะนักลงทุนแต่ละคนนะคะก็รอดูสถานการณ์กันนิดนึงนะคะเอาละค่ะไปดูเรื่องของเหรียญดิจิตอลกันนิดนึงแล้วกันนะคะคุณสุนันท์เพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยนะคะร่วงลงไปพันกว่าจุดขออภัยค่ะ1,063จุดนี่นะคะก็ทำให้ในส่วนของตลาดคริปโตเคอเรนซีเองอย่างตัวบิตคอยน์เนี่ยก็ร่วงแรงนะคะรู้สึกว่าเช้านี้กลับมาเคลื่อนไหวอยู่แล้วราว 36,000 เหรียญ นะคะก็ถือว่าลดลงไปค่อนข้างจะสูงมากนะคะด้วยอย่างของเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองค่ะส่วนของไทยเรานะคะมาดูเรื่องของบิตครับกันนิดนึงเพราะว่าก.ล.ต.มีการเปรียบเทียบปรับนะคะบิตครับออนไลน์แล้วก็คณะกรรมการคัดเลือกเหรียญบิตครับจำนวน5รายนะคะรวมแล้วเนี่ยโดนเปรียบเทียบปรับไป15ล้านบาทนะคะ
โดยบิตคัพออนไลน์เนี่ยนะคะก็เปรียบเทียบปรับเพราะว่าเป็นบริการจดทะเบียนบิตคัพคอยเนี่ยค่ะเข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทเนี่ยคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาและมีมติอนุมัติเหรียญคัพเข้าซื้อขายในศูนย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลต.แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะก็เลยมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับเนี่ยไปเป็นเงิน 2,533,500 บาทแล้วก็รวมถึงบรรดาคณะกรรมการทั้งสิ้นนะคะอีกประมาณ6รายด้วยกันค่ะก็โดนไปคนละประมาณ 2,533,500 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ15ล้านบาทค่ะคิดๆนะถ้าเทียบกับกำไรนะฮะค่ะและรายได้ของกรรมการกับแต่ละคนนะครับค่ะรับได้ก็กำไรปีที่ผ่านมาเนี่ย 2,500 ล้านใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ค่ะครับแล้วก็แต่ว่าดิวนะครับกับไทยพาณิชย์17,850ล้านเงียบเป็นเป่าสากนะครับค่ะผมคิดว่าล้มดิวล้มที่ไทยพาณิชย์จะมาซื้อบิตคับออนไลน์ค่ะเข้ามาซื้อหุ้นใหญ่ค่ะเงียบเลยนะไม่มีใครพูดอะไรเลยนะครับค่ะก็มีแต่ข่าวลือกันว่าล้มแล้วล้มแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันความชัดเจนตรงนี้นะคะต้องรอดูว่าจะเป็นฝั่งบิตคัพหรือฝั่งไทยพาณิชย์ค่ะครับครับค่ะเอาละค่ะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันนิดนึงนะคะก็ดัชนีตอนนี้ล่าสุดลงไป 17.41 จุดนะคะอยู่ที่ 1,625.89 จุดมูลค่าการซื้อขาย 13,889 ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KB Bank ค่ะลงไป53อยู่ที่147บาทอันดับที่2 SCB ลงไป2บาทอยู่ที่113.50อันดับที่3บ้านปูนะคะลงไป13อยู่ที่12.30อันดับที่4 JMT นะคะลงไป2.50อยู่ที่77.50อันดับที่5 CPO ค่ะลงไป75สตางค์อยู่ที่65.75สตางค์ค่ะวันนี้ก็กลุ่มหลักๆก็ถูกเทขายกันออกมานะคะทั้งกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยคือประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาเรียบร้อยหมดแล้วรับรู้กันไปแล้วนะคะครับครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีตัวไหนแหลมขึ้นมาเลยนะครับไปตามภาวะตลาดหมดนะครับก็บอกว่านักลงทุนก็คงเตรียมใจมาแล้วนะวันนี้ยอมรับสภาพเพราะตลาดเงินนอกนี่ร้ายจริงๆนะครับหนักจริงๆเราก็ลงระดับใกล้ๆเคียงกับเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับอาจจะน้อยกว่าโดยโอเวอร์เลทโดยค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าฮ่องกง 3% จีน 2% มีแต่ญี่ปุ่นนะครับที่แต่ญี่ปุ่นนี่เราไปอย่าไปพูดอะไรเขาจะไม่ตามภาวะตลาดทั่วโลกอยู่แล้วเป็นปัจจัยภายในก็โดยเฉพาะนะครับเราถือว่ายังดีแต่ว่าแนวโน้มเป็นการตอกย้ำยืนยันว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลงเต็มตัวตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการซึมซับรับข่าวร้ายและยังไม่มีข่าวดีเข้ามาถ่วงดุล นะครับอย่ารีบพักเสียแล้วอย่ารีบช้อนซื้อครับเข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้ตัวเลขปิดตลาดการซื้อขายรายกลุ่มรายย่อยเป็นเจ้ามือครับรับเลทเข้าใจว่านะครับค่ะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายยังต้องมาลุ้นกันอีกด้วยนะคะตลาดหุ้นยุโรปเปิดขึ้นมาแล้วเป็นไงเพราะอย่างเมื่อวานนี้เปิดบวกแต่ว่าท้ายตลาดเนี่ยปิดลบก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะเป็นลบเยอะแล้วกลายเป็นลบน้อยหรือลบเยอะแล้วลบเยอะขึ้นไปอีกมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะคุณสุนันท์ครับค่ะเพราะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มองว่าเอาอยู่นะฮะรอบนี้ที่1,600จุดก็ไปรอตรงนั้นดูค่ะนะเพราะแนวโน้มแรงน้อมถ่วงเป็นช่วงขาลงเต็มตัวครับค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ